ดีค่ะสวัสดีนะคะมากินหมกไก่กับยายละเอียดพี่น้องนะคะสุกแล้วนะคะสุกแล้วนะคะหมกไก่ใส่ปีกล้วยนะคะวันนี้ใส่ใบโหระพาแทนใบแมงรักนะคะเนี่ยสุกแล้วค่ะพร้อมรับประทานนะคะหมกไก่ใส่ปีกล้วยร้อน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 จากเตาเลยทีเดียวเชียวกำลังระอุอุอะอุอะเลยนะคะมากินมาชิมกับยายละเอียดค่ะไอ้ห้วนห้วนเลยพี่น้องนะคะหมกไก่ใส่ปีกล้วยอีกแล้วครับท่านนะคะมากินมาชิมกับยายนะคะแสบด้วยพี่น้องทำเองกับมือนะคะเนี่ยหลังจากที่เราใส่ใบตองแล้วมันเหลือนะคะเราก็จะเอามาใส่ถ้วยเหมือนถ้วยข้าวนะคะพี่น้องเอามาหนึ่งใส่น้ำกันนะคะเนี่ยมากินมาชิมกับยายค่ะเราจะปิดไว้ก่อนนะคะตอนที่เราจะรับประทานเราถึงจะเอาออกมานะคะมาเด้อกินข้าวกันมากินข้าวกับหมกไก่ไก่หมกเนื้อไก่ใส่ปลีกล้วยเนี่ยสองหมกกับปลีกล้วยค่ะมาโอ้ยกำลังหิวพอดีเลยปลีกล้วยสดใหม่ๆจากต้นเลยทีเดียวเชียวครับและส้มตำจากสวนของเราครบเครื่องอันนี้ก็คือผัดมะเขือยาวผัดมะเขือยาวมีหลายเวอร์ชั่นใครอยากกินแบบไหนก็กินมีทั้งข้าวสวยข้าวเหนียวมาจะตำบะหุ่งกันมาตำบะหุ่งตัวนี้จากสวนเลยพี่น้องนะคะกินตำบะหุ่งปลูกเองปลอดสารเนี่ยตำบะหุ่งแบบเดิมมาเกี่ยวกันนะคุย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 คำนี้ไงเนี่ยหมกไก่คุยมีกับคุยด้วยกันมาแทบทุกอย่างครับทุกอย่างทำกับมือทุกอย่างทำกับมืออร่อยแซ่บๆข้าวเหนียวข้าวเหนียวไหมมาเดินมากินน้ำกันแบบนี้เว้ยแอบขนาดเลยกินตอนหิวหิวเนี่ยพอดีเลยทุกอย่างอร่อยอร่อยทุกอย่างกินตอนหิวหิวก็มะเขือเทศมะเขือเทศเขาปลูกเองกรอบเนื้อเยอะเขากรอบเนื้อเยอะหมูไก่ทำยังไงทำยังไงขอบคุณเข้ามารับชมนะคะเมื่อมีแต่พักพี่น้องมากินน้ำแดงกับแซ่บเนี่ยมันสมองกินเศร้ากับแซ่บเศร้ากินแรงกับแซ่บแรงทำเนี่ยทำเนี่ยWhaaaaa